มาชมบ้านเรือนเขมรมั่งนะครับจะเป็นบ้านยกพื้นนะครับทรงเหมือนคล้ายๆปักใต้ใต้แล้วก็แถวมาเลอินโดนะนี่ครับจะเป็นทรงเนี่ยแล้วก็ยกพื้นนี่ครับบ้านทรงเขมรจะยกสูงขนาดไหนก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเมืองไทยมีการเสริมด้านล่างนะครับก็คือต่อชั้นล่างขึ้นมาเป็นเตียวเป็นกำแพงปูนไปกั้นมั่งอะไรมั่งแล้วแต่พื้นที่ถ้าบางพื้นที่น้ำไม่ท่วมก็ต่อกันเยอะหน่อยที่ก็สร้างสูงมากครับตรงนี้เข้ามาทำเป็นตัวเมืองนะฮะก็มีร้านอาหารนะครับโภชินีทานมีอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มเข้ามาโซนตัวเมืองเราจะมีป้ายโฆษณาเบียร์ถ้าเห็น KTV หมายถึงคาราโอเกะเห็นเป็นต้นไม้ตรงนี้คือต้นตะขบนะครับเป็นมันจะเป็นพืชที่โตเร็วแล้วก็ให้ร่มเงาดีอันนี้ต้องแยกกับไม่ดูแยกเขมรถ้าตรงแยกเนี่ยถ้าเป็นแยกทางสองแพ่งอย่างเงี้ยสามแพ่งเนี่ยก็จะทำเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็วนแต่ถ้าเป็นสี่แยกเนี่ยก็จะทำเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลองหรือแม่น้ำอะไรสักแห่งนี่ก็เริ่มมีหลังคาเมทัลชีทแล้วฮะนู่นเป็นวัดนะครับอยู่ด้านในก็เป็นประตูวัดต้องใส่วัดนี่นะครับติดน้ำมาก่อนนี่มีการต่อด้านล่างครับบ้านที่มีการต่อด้านล่างก็มีต้นตาลครับมีนากำลังชม Channel Feel Thai อยู่นะครับ FVL THI อยู่กลางทางระหว่างพนมเปญไปเสียมเรียบครับตรงนี้น่าจะอยู่จังหวัดกำปองธมแล้วรถเขมรวิ่งทางขวานะครับนี่ก็เป็นเมืองด้านที่มีวัวครับภาษาเขมรเรียกโกก็คือโคนั่นเองนี่เป็นเหมือนกระดักไม่รู้ดักแมงดาหรือเปล่าที่เห็นเมื่อกี้เป็นพลาสติกเนี่ยดักแมงดาดักแมลงต่างๆครับเปิดไฟกลางคืนปั๊มน้ำมันครับเขาจะชอบทำเป็นจริงๆผมว่าเวิร์กเนี่ยทำเป็นหลังคาคุมหมดนะเพราะว่ากันแดดกันฝนได้นี่ก็เริ่มมีเนี่ยตึกแถวครับโครงการตึกแถวบ้านเรือนผู้คนเขมรครับมาประเทศคือเราต้องทำความรู้จักไว้เยอะนะครับอย่าไปเที่ยวแต่ประเทศไกลๆครับประเทศใกล้ๆเนี่ยเราทำความรู้จักดูรูทางค้าขายก็ดีว่านี่ผู้คนอะไรไม่รู้จำรสนี่ต้นตาลนะเรียกตะโนดนะฮะสาเขมรเรียกตะโนดThank you.
ตังค์มีต่อข้างหน้าเป็นร้านเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสวนมีสวนมันปลูกสวายครับสวายก็มะม่วงถ้าบ้านคนมีตังค์บางทีเขาก็ต่อเป็นระเบียงขึ้นมานั่นนะเมื่อก่อนเป็นไม้หมดครับทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นปูนนะครับก็บ้านเรือนแบบเขมรเลยได้อยู่ในย่านท่องเที่ยว